ลองนะครับในโรงแรมเรดิโอบูติกโฮเทลนะครับร้านนี้มีอาหารซิกเนเจอร์นะครับของทางสิงคโปร์ครับจะมาลองดูว่าคืออะไรหมอยงครับเพื่อนรักอาเพียกนานๆนัดกันนะครับวันนี้มาร้านฉลองครับร้านนี้ต้องขนมปังชั้นหนึ่งโอ้อร่อยมากราคา20 บาทเลยนะครับได้ครับเชื่อจริงๆเป็นขนมปังที่ไม่เคยเจอมาที่ร้านเข้มข้นครับเนยชีสครับอันนี้มีอาหารอะไรนะแนะนำวันนี้มันเป็นอันนั้นนะครับอาหารแนะนำก็คือไก่ทอดไก่ทอดสิงคโปร์นะครับที่นี่ทำอร่อยซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับซิกเนเจอร์เลยครับไก่สิงคโปร์เจ้าของร้านไปเรียนสิงคโปร์นะครับคือสิทธิรัตน์จารุชัยกุลกับเพื่อนเองเพื่อนผมเองเหมือนกันนานังครับกาแฟเครื่องดื่มนะครับอาหารจานเดียวอาหารเป็นสั่งมาเป็นอย่างไม่อย่างกับข้าวนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ผมสั่งไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านะอาหารเมนูซิกเนเจอร์เป็นยังไงผมไม่ถึงว่าโอกาสต่อไปมันมากครับของข้าวยังไม่มาครับหมอยงกาแฟขนมปังแล้วนะครับนี่ร้านนี้ก็แก๊ปเนาะมีแก๊ปนะอันนี้คือพีชโซดานะครับไอ้นมปังนี่อบเนยใช่ไหมอบเนยเนาะไอ้กระโดดลองท้องก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าอาหารที่เราสั่งหน้าตาเป็นยังไงฉลองชื่อร้านฉลองเนี่ยให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนะครับอันนี้เรามาตอนเที่ยงนะครับกะเพราหมูสับของนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะอ๋อนี่ผมสั่งแค่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมานี่ไข่เค็มสูตรจากสิงคโปร์ไข่เค็มสิงคโปร์นี่ผมสั่งใช่ไหมใช่ครับไข่เค็มสิงคโปร์นะคือเป็นไข่เค็มแล้วก็ใส่ไก่ไข่เค็มสิงคโปร์ไข่เค็มสิงคโปร์นะครับผมสั่งนะครับอันนี้เมนูนึงอร่อยมากอันนี้ซิกเนเจอร์มีกี่เมนูเนี่ยหลายเมนูเนาะใช่ไหมทยอยนี่ครับไก่ผัดไข่เค็มสิงคโปร์ใช่ไก่ไข่เค็มสิงคโปร์ไก่ไข่เค็มสิงคโปร์ครับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยเอาไข่เค็มมาผสมกับไก่ทอดจะเป็นไข่เค็มแล้วก็ใส่ไก่ทอดเข้าไปครับ
อาหารยอดนิยมเหมือนกับกะเพราบ้านเราใช่ไหมสิงคโปร์เขาเรียกสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นที่เรียกสิงคโปร์เรามาชิมกันครับไม่ดูหน้าตามันครับวันนี้อาหารง่ายๆครับหมอเนาะครับร้านนี้เป็นร้านประจำของคุณหมอแล้วผมแนะนำคุณหมอมาเป็นคุณหมอเป็นร้านประจำนะเพราะว่าบ้านของคุณหมอใกล้ๆตรงนี้นะครับขับไม่ถึงไอ้หนึ่งนาทีก็มาถึงนะใช่ไหมหมอหนึ่งนาทีก็มาถึงตรงนี้ก็เป็นในสถานที่ของโรงแรมเดลิโอบูติกโฮเทลนะครับอยู่ใกล้กับสนามบินด้วยนะครับสนามบินก็ไปในห้านาทีนะสนามบินนานาชาติอุดรธานีครับโอ้ยผมขออนุญาตนะครับขอชิมก่อนนะครับเที่ยงแล้วครับขอวาเราก่อนใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยนี่เป็นแฮนนี่โทรสแฮนนี่โทรสนะแฮนนี่โทรสนะครับอร่อยครับอันนี้ไส้กากไส้กากน่ากินครับเพราะที่นี่ขนมปังจะกันนุ่มนิดนึงแล้วก็มีครีมแล้วก็ไอศครีมเขาจะเป็นไอศครีมมีเนยเยอะนะครับประมาณว่าหวานหวานแล้วเป็นแฮนนี่โทรสที่แบบเยี่ยมเลยนะครับไซส์ใหญ่ลำตัวแต่มันมีหลายขนาดนะครับที่นี่จะมีใหญ่ขึ้นอันนี้กลางอันนี้ขนาดกลางแล้วก็จะมีเล็กขนาดใหญ่140ขนาดกลาง180บาทนะครับนี่80บาทนะครับ80ไม่แพงนะครับโอ้โหครับของหวานแนะนำร้านกินข้าวนะทานข้าวมาเรียบร้อยนะครับครับเราขออนุญาตนะครับกินก่อนครับดูบรรยากาศคนเยอะมากนะลูกค้ามาเยอะมากก็อิ่มกันแล้วนะครับลูกค้าเข้ามาเต็มร้านเลยจุ๊บนี่ครับหลักฐานเลยแค่นี้ I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my My heart won't let it rest, but you